หลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่คุณไปลองฟังนะครับพวกเพลงก็เพลงจากศิลปินที่คุณชอบส่วนใหญ่นั่นแหละถ้าสมมุติว่าคุณเป็นมือเบสคุณฟังเสร็จปุ๊บคุณก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีช่วงนึงของเพลงนะที่ได้ยินคาแรคเตอร์เบสชัดเจนแต่ทำไมพอมันแค่เปลี่ยนอะเปลี่ยนไปอีกห้องนึงอะบางทีแค่ห้องดนตรีห้องเดียวทำไมตรงนั้นมันหายไปทำไมฉันถึงไม่ได้ยินโน้ตของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นครบทุกโน้ตนั่นเป็นเพราะว่าซาวด์เอนจิเนียร์นอกจากจะต้องมองดนตรีตามธรรมชาติของมันแล้วยังจะต้องมองทุกอย่างเป็นเรื่องของความถี่ด้วยครับคุณลองคิดดูดีๆนะครับว่าสมมุติว่าเบสกีตาร์เนี่ยมันจบที่ประมาณ 4K นะฮะตั้งแต่ดีฟสุดๆเลยนะสายเส้นบนสุดๆเนี่ยไปถึง 4K จบที่สำเนียงสุดท้ายของมันแล้วถ้าเกิดว่าฉันไม่ใช้ถึง 4K ล่ะฉันไม่ปล่อยเต็มล่ะหัวของฉันยังจะคิดออกอยู่ไหมยังจะนึกออกอยู่ไหมว่าสำเนียงของเครื่องดนตรีชิ้นเนี้ยที่ฉันพยายามจะจับสมาธิแล้วก็ลองฟังเนี่ยมันยังอยู่หรือเปล่าอยู่ใช่ไหมครับคุณได้ยินมันแค่แป๊บเดียวแต่พอมันไปออนซอมมันไปเสริมกับตัวอื่นถึงมันจะกลืนหายไปแต่มันอยู่ใช่ไหมครับนี่แหละครับคือ Sonic Perception ภายใต้คำว่าโทนเนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่า Masking แล้วก็ Trimming นะครับถ้าเกิดคุณรู้แล้วนะฮะว่าคุณต้องการที่จะให้ความสำคัญกับเครื่องดนตรีอะไรเป็นอันดับแรกผ่านเลเวลแล้วแล้วคุณมาเจอ Masking เนี่ยคุณทำ Trimming ต่อครับ Trimming ก็คือตัดเอาความถี่ที่ฉันคิดว่าฉันจะต้องยกให้กับเครื่องดนตรีอีกชิ้นหนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากกว่าในความถี่ตรงนี้ให้มันได้ไปเพราะว่างานของซาวด์เอนจิเนียร์ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าคุณคล่องในระดับหนึ่งแล้วคุณจะมิกซ์ไปโดยที่คุณใช้โซนิกเพอร์เซพชันและเพอร์สเปกทีฟของคุณมันเหมือนกับเป็นจิตรกรคุณเห็นแบบตัวจริงอยู่ข้างหน้าคุณจะเริ่มวาดที่ตรงไหนมันคือเรื่องของคุณแต่ถ้าเกิดคุณมาถามจิตรกรว่าคุณเริ่มเห็นโครงตรงไหนก่อนจิตรกรมักจะจำไม่ค่อยได้ Dynamic Range คืออย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าเสียงเป็นสิ่งที่ผมกำลังตบแขนตัวเองจุดที่ค่อยที่สุดที่คุณสามารถได้ยินได้หรือก่อนที่เสียงนั้นจะถูกกลืนลงไปในเสียงรบกวนทั้งมวลกับจุดที่ดังที่สุดที่คุณได้ยินนั่นคือ Dynamic Range Localization ใครรู้จักแพนบ้างครับยกมือขึ้น Panorama แพนนะครับแพนก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ทำให้เรารู้จักคำว่า localization แพนเราอาจจะมองว่าซ้ายขวาใช่ครับคุณก็จัดตำแหน่งไปว่าเครื่องดนตรีชิ้นนี้ถ้าเทียบกับ Sonic Perception หรือ Perspective ของคนฟังควรจะอยู่ตรงไหนถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในงานแสดงสดแล้วคุณทำซาวด์ในงานนั้นชีวิตของคุณมันก็จะง่ายขึ้นถูกไหมครับเพราะคุณก็มองเห็นแล้วว่าหน้าเวทีเป็นยังไงกูก็จัดไปตามนั้นยกเว้นบางเครื่องดนตรีที่จำเป็นจริงๆที่มาเล่นฮาร์โมนิกซึ่งสำคัญมากเช่นคีย์บอร์ดที่เล่นฮาร์โมนิกเป็นต้นใช่ไหมครับคีย์บอร์ดมักจะอยู่ฝั่งซ้ายของเวทีไม่ค่อยจะอยู่ฝั่งขวาเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเราโยนเอาฮาร์โมนิกของคีย์บอร์ดไปฝั่งซ้ายมันก็ไม่ใช่ไงถูกไหมครับมันก็จะมีฮาร์โมนิกแค่ฝั่งซ้ายทั้งที่มันคือส่วนประกอบของงานประพันธ์เพลงทั้งเพลงซึ่งควรจะครอบคลุมทั้งหมดเป็นพื้นหลัง